สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอโอภาสเตือนระเบิดเวลาฉีดซิโนแวค2เข็มผ่านไประยะ1ภูมิเริ่มตกถ้าติดเชื้อปอดอักเสบเมื่อวันที่20สิงหาคมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาสพุทธเจริญหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนโควิดความว่าเวลาดูวัคซีนว่าฉีดได้พอหรือยังให้ดูที่จำนวนคนที่ได้เข็ม2อย่าเพิ่งดีใจกับเข็มแรกว่าฉีดไปได้มากการตามเก็บเข็มที่2ในผู้สูงอายุกับคนที่มีโรคประจำตัวที่อยู่บ้านที่ไม่สามารถออกไปฉีดนอกบ้านไม่ได้สำคัญที่สุดในที่ที่มีการระบาดสูงสุดเช่นกรุงเทพต้องเน้นจำนวนครอบคลุมเข็มที่2อีกกลุ่มที่น่าจะมีปัญหาแบบระเบิดเวลาในอีกไม่นานคือกลุ่มคนที่ได้ซิโนแวคไป2เข็มในระยะนึงตอนนี้ภูมิเริ่มตกจะติดเชื้อและนอนโรงพยาบาลเนื่องจากมีปอดอักเสบกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับเข็มที่3จะเป็นแอสตราหรือไฟเซอร์ก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ